พูดตามเห็นอารมณ์ว่างามสมไม่สำรวมในอินทรีย์หลักหลวมไม่รู้จักประมาณในโอชะนักเกียรติคร้านผู้นั้นมารรังควานได้เพราะความเย็นเร็วร้ายเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกำลังไม่แข็งแรงลมจากแหล่งทิศทั้งสี่รังควานได้เรียวรี่ส่วนผู้ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามสำรวมไม่หละหลวมไม่เห็นสมในอินทรีย์นิยมรู้จักความประมาณในอาหารมีศรัทธาและปรารภความเพียรใหญ่มารรังควานไม่ได้เปรียบเหมือนภูเขาหินลมย่ำรังควานไม่ได้ฉะนั้นไซผู้เหมาะสมเพราะตามเห็นอารมณ์ในอินทรีย์ว่าไม่งามขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมขออภัย สถานีวิทยุวพฐ.2จังหวัดเชียงใหม่โอ้ไม่ได้ออกอากาศมาหลายวันเลยงงว่าผิดผิดถูกถูกขอไปด้วยโดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปวันนี้วิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันนี้มาต้นต่อของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวคือพระพุทธศาสนาเกิดที่นี่ที่ประเทศอินเดียซึ่งสมัยนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าประเทศอินเดียประเทศเนปาลปากีสถานและบังคลาเทศ รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นชมพูทวีปต่อมาได้มีการจัดตั้งประเทศขึ้นก็คือประเทศอินเดียประเทศเนปาลปากีสถานและบังคลาเทศ
ากีสถานกับบังกลาเทศนั้นสมัยก่อนเรียกว่าเบงกอลตะวันตกและเบงกอลตะวันออกและตอนนั้นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็คือสวนลุมพินีปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นเนื่องจากว่าวัดโทกันเมืองเขตตำบลจังกุละนี้อยู่ติดกับวัดของศาสนาฮินดูหรือวัดพรามทางด้านทิศตะวันตกส่วนทางด้านทิศใต้ก็เป็นสุเหร่าของศาสนาอิสลามซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงอยู่ขนาดนี้เป็นเสียงระฆังดังลั่นสนั่นเมืองและที่ก่อนหน้าเสียงระฆังนี้ก็เป็นเสียงละหมาดของพี่น้องชาวมุสลิมเสียงระฆังรู้สึกว่าจะดังเพราะว่าอยู่ใกล้กว่าเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยดังที่ได้ปาหน้าธรรมะเอาไว้ในเรื่องของความสำรวมและไม่สำรวมคนที่ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอะไรได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรได้รสอะไรทางลิ้นได้สัมผัสอะไรทางกายก็มีความเห็นมีความชอบใจมีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมีความชอบใจได้ยินเสียงอย่างตอนนี้ได้ยินเสียงระฆังดังลั่นนี่ก็อาจจะคิดชอบใจว่าโอ้เสียงระฆังดังดีเหลือเกินไพเราะเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นมารย่อมจะรังควานได้ย่อมจะรบกวนได้ว่างั้นส่วนผู้ใดที่ไม่ติดใจไม่เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและทางกายว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่สวยไม่งามเช่นเห็นรูปว่าไม่งามตาหูจมูกลิ้นร่างกายเส้นผมอะไรทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่งามไปเห็นต้นไม้ไปเห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆบ้านเรือนตึกรามต่างๆก็ไม่สนใจไม่ติดใจว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นต้นเลยมารย่อมรังควานไม่ได้มารนี่คืออะไรมารนี่ก็คือกิเลสที่อยู่ในจิตใจของเราจะว่าไปก็คือนิวรณ์ทั้ง5
อันได้แก่ความชอบความชังความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยทั้งหลายนิวรณ์คือกิเลสสิ่งที่กั้นขวางเป็นมารอย่างเรียกว่ามันเป็นกิเลสมารกิเลสมารนี่ก็จะรบกวนจิตใจของเราเช่นอย่างที่กำลังฟังอยู่นี่เป็นเสียงที่ดังลั่นเนี่ยก็มีจิตฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในเสียงนั้นในอารมณ์นั้นเสียงนั้นเป็นอารมณ์ไหนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เข้ามากระทบกับใจของเราเข้ามากระทบกับใจของเราก็ชอบหรือไม่ชอบฟุ้งหรือไม่ฟุ้งไปอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ก็มีผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่สไตล์ของนครศรีธรรมราชมาแล้วผู้มีกิเลสแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมวิสุทธานุวงศ์สาธุครับนะว่าสาธุครับโอ้เป็นรูปพระด้วยหรือเปล่าเนี่ยวิสุทธานุวงศ์จะต้องไปดูอันนี้ก่อนโปรไฟล์ก่อนดูจะเป็นรูปพระนะวิสุทธานุวงศ์ตอนนี้ละฟังรู้สึกจะเสียงดังลั่นมากขึ้นมากขึ้นละอันนี้เป็นธรรมะที่มาในบทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นนี่คือคำแปลเป็นภาษาไทยส่วนภาษาบาลีก็มีอยู่แต่ว่าจะนำมาพูดอีกทีในตอนที่สรุปเนื้อหาสาระตอนที่พระบรมศาสดาแสดงจริงๆตรัสจริงๆตอนนี้นำมาเล่าก่อนแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของจุลกาลมหาการที่เล่าค้างไว้เมื่อวันก่อนนู้นก่อนจะเดินทางมาประเทศอินเดียแล้วก็ได้หยุดไปเป็นเวลาน่าจะ4 วัน 5 วัน 4 วัน 5 วัน24 25 26 27วันนี้เป็นที่18แล้วนะก็ต้องขออภัยที่ปล่อยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไฟล์เทปเก่ารายการเก่าที่จัดไว้เมื่อวันหลายๆวันที่ผ่านมา เพราะว่าไม่สะดวกเวลาในการเดินทางมาประเทศอินเดียแล้วมาถึงก็ยังมาวุ่นเรื่องของการติดต่อประสานงานกับ เรื่องการทำวีซ่าเรื่องการทำวีซ่าที่จะไปประเทศเอสโตเนียก็ปรากฏว่าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนรวมถึงเรื่องของที่พักในวัดยังไม่สะดวกในการที่จะจัดรายการเราจะนอนพักอยู่ข้างบนลงไปข้างล่างก็ไม่สะดวกในการจัด
รายการก็ทดลองจัดอยู่วันก่อนได้รายการหนึ่งคือรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นจากนั้นก็ต้องหยุดยุติเพราะว่าไม่สะดวกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคือมันไม่เสถียรตอนนี้ก็ปรับปรุงเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช้ Wi-Fi ของทางวัดอะไรมานี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยตอนนี้ดีขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ค่อยเสถียรอยู่เป็นบางครั้งอาจจะกระตุกเป็นบางครั้งต้องขออภัยไว้ในตัว เอาละสำหรับตอนนี้ก็จะได้มาเล่าต่อในเรื่องของจุลกาลมหาการเมื่อวันก่อนก็เล่ามาถึงตอนที่มหาการผู้เป็นพี่ชายขอลาน้องชายออกไปบวชแล้วได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้ฟังกรรมฐานได้ฟังหน้าที่ของพระในสำนักของพระบรมศาสดาว่ามีสองอย่างที่กล่าวไว้เมื่อครั้งที่แล้วคือคันธุระในการศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัย 84,000 พระธรรมขันธ์และวิปัสสนาธุระได้แก่การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานปรัชนากรรมฐานที่ได้พูดไว้แล้วรวมแล้วเป็นมีหน้าที่อยู่3อย่างคือการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วตอนนี้ก็มาต่อหลังจากที่ได้รับฟังกรรมฐานแล้วท่านพระเถระคือมหาบาลผู้เป็นพี่ชายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์บวชตอนแก่ไม่สามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนโดยละเอียดถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งจะต้องใช้เวลามากก็จะขอปฏิบัติคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้บริบูรณ์เลยนะครับเมื่อวันก่อนเรามาถึงตรงนี้เสร็จแล้วก็ขอกรรมฐานจากพระพุทธองค์ขอพระพุทธองค์แสดงผู้ดงเข้าวัดผู้ดงกรรมฐานไปจนถึงอรหัตผลหมายถึงเป็นทฤษฎีนะถึงความเป็นอรหัตผลทฤษฎีไว้ก่อนศึกษาทฤษฎีจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสกรรมฐานตั้งแต่ต้นจนถึงอรหันต์คือเป็นว่าทฤษฎีให้ฟังว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของสมถกรรมฐานคือสมถกรรมฐาน40อย่างแสดงให้ท่านมหาการฟังตั้งแต่อนุสติ10พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติกายคตาสติอานาปานสติอุปสมานุสติเป็นต้นไปนะนู่นเลยจนถึง อาหารเลปฏิกูลสัญญาการพิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดสุดท้ายก็จะถูกทาถูกว่าวัฏฐานพิจารณาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟ
ว่ามาประชุมกันในตัวของเราทำให้มีการสมมุติว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนความจริงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนอะไรเพราะว่ามีธาตุทั้ง4มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีเกิดอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอย่างเงี้ยนะอันนี้คืออารมณ์ของสมถะกรรมฐานแล้วก็อารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอีก73ข้อแสดงให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเสร็จแล้วท่านมหาการก็พอรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปปฏิบัติอยู่ในป่าช้าปฏิบัติอยู่ในป่าช้า นั่นก็คือการปฏิบัติอสุภกรรมฐานเป็นต้นอสุภกรรมฐานเป็นต้นอยู่ในเพราะว่าอยู่ในสุสานอยู่ในสุสานอยู่ในป่าช้าก็ปฏิบัติในเรื่องของความไม่สวยไม่งามเป็นกายคตาสติความที่เป็นไปในกายแล้วก็มรณะสติระลึกถึงความตายเพราะว่าจะมีศพเข้ามาจะมีซากศพเข้ามาที่ป่าช้าก็พิจารณาถึงซากศพอีกเป็นสุภกรรมฐานอีกเนี่ยก็หลายอย่างปฏิบัติอยู่ในป่าช้าตื่นตอนค่ำหลังจากปฐมยามคือยามต้นๆ6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มหลังจาก4 ทุ่มไปแล้วก็เข้าไปป่าช้าตอนเช้ายังไม่สว่างจวนใกล้รุ่งคนทั้งหลายยังหลับกันอยู่ก็กลับมาวัดพอดีสุสานอยู่ไม่ไกลจากวัดไม่ไกลจากวัดเชตวันวัดเชตวันมหาวิหารนั่นเองก็ไปอย่างนั้นแหละไปตอนกลางคืนกลับตอนใกล้รุ่งกลับตอนใกล้รุ่งอันนั้นก็มีหญิงสัปเหร่อคนหนึ่งมีหญิงสัปเหร่อคนหนึ่งก็มากล่าวกับท่านพระเถระมหาการเนี่ยว่าโอ้ธรรมดาผู้อยู่ป่าผู้จะอยู่ป่าช้าเนี่ยสมควรที่จะต้องได้แจ้งแก่ผู้รักษาผู้ดูแลก็คือเขาก็คือตัวเขาเองผู้หญิงคนนั้นที่เฝ้าป่าช้าอยู่และแจ้งแก่นายบ้านแจ้งแก่นายบ้านคือผู้บริโภคบ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหรือ2 3แจ้งแก่พระเถระที่อยู่ในวัดให้ทราบไว้3คนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยถ้าผู้หญิงสัปเหร่อก็ถามท่านพระเถระว่าท่านได้แจ้งได้บอกคนทั้ง3นี้แล้วหรือยังพระเถระบอกว่าโอ้ยังไม่ได้แจ้งเธอก็รู้ดีเนี่ยเธอเป็นผู้เฝ้าสุสานอาตมาก็ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบเลยนะคนจริงก็รู้นั่นแหละ
รู้ว่าคือหญิงผู้เป็นสัปปะเลอนั่นก็รู้นั่นแหละแต่ว่าเป็นการแนะนำเป็นการบอกกล่าวเป็นการแนะนำวัดเขาเรียกว่าวัดประจำของผู้อยู่ป่าของพระผู้อยู่ป่าไม่ว่าจะไปอยู่ไหนป่าช้าหรือในป่าใกล้หมู่บ้านก็ต้องแจ้งคนที่อยู่ใกล้เคียงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นให้รับทราบเอาไว้ที่พระเถระก็ถามว่ามันเป็นเพราะเหตุไรเป็นเพราะเหตุไรจึงต้องแจ้งจึงต้องถามเนื่องจากว่าหลวงพ่อมาการท่านบวชใหม่ยังไม่เคยรู้อะไรบางทีก็อาจจะรู้นั่นแหละจะรู้อยู่บ้างเพื่อนรู้อยู่บ้างนางผู้หญิงสัปปะเลอก็เลยกราบเรียนท่านว่าเพราะพวกโจรทำกรรมแล้วถูกพวกเจ้าของสะกดตามรอยเท้าไปทิ้งสิ่งของไว้ในป่าช้าแล้วหลบหนีไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกมนุษย์ทำอันตรายแก่คนที่อยู่ในป่าช้าพอเขาตามมาเขาก็คิดว่าคนที่อยู่ในป่าช้านี่แหละเป็นโจรเป็นไปปล้นไปขโมยสิ่งของเข้ามาท่านก็จะได้รับความลำบากจะได้รับการถูกทุบตีจากชาวบ้านทั้งหลายด้วยเขาก็คิดว่าท่านเป็นโจรเป็นคนไปขโมยเอาสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้มาเพราะว่าพวกโจรทั้งหลายมาผ่านไปก็เอาทิ้งไว้ท่านก็จะได้รับความลำบากรับอันตรายเหมือนกันนะได้รับอันตรายได้รับความลำบากอันนี้ก็กราบเรียนท่านพระเถระถึงเรื่องวัดทั้งหลายที่พึงปฏิบัติที่อยู่ในป่าช้าโอ้พอดีดูไปดูมาเวลาหมดอีกแล้วเวลาหมดก็มีวิเชียนธาตุอินจันทร์สาธุครับทุกลุง เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้โยมวิเชียนธาตุอินจันทร์บ้านโอ้ป่าไผ่นะนี่ป่าไผ่ป่าไผ่บ่อทองอำเภอดอยสะเก็ดสาธุสาธุแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเชฟใหญ่เป็นเชฟใหญ่อยู่ที่สกอตแลนด์เป็นเชฟใหญ่อยู่ที่สกอตแลนด์เข้ามาเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เขาก็ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เวลาหมดพอดีต้องขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการท่านสุดท้ายวันนี้คุณโยมวัดโยมวีรวัตรบุญเหมือนคุณโยมวีรวัตรบุญเหมือนโอ้สาธุสาธุ เป็นท่านสุดท้ายมาวันนี้
ยกมือสาธุมาขออโมทนาขอเจริญพร